คุณผู้ชมครับประเด็นเรื่องของชาวนานอกจากทางรัฐบาลจะให้มาตรการในการเยียวยาชาวนาในภาคเหนือภาคอีสานที่เขาปลูกข้าวหอมมะลิแล้วก็ปัญหาราคาตกต่ำผ่านมาตรการจำนำข้าวที่ยุ้งฉางปรากฏว่ามีความเห็นจากทางชาวนาในภาคกลางซึ่งภาคกลางส่วนใหญ่เขาจะปลูกข้าวเจ้าปลูกข้าวหอมซึ่งตอนนี้ปัญหาราคาข้าวก็ตกต่ำเช่นเดียวกันครับถ้าไปดูราคาข้าวเปลือกเจ้าตันหนึ่ง 6,000 บาทแต่ถ้าเป็นข้าวเปลือกเจ้าแบบข้าวสดเหมาความชื้นเหลือแค่ตันละ 5,000 บาทครับช่วงนี้ถ้าไปดูในพื้นที่ของอำเภอบ้านหมี่อำเภอท่าวุ้งที่ลพบุรีเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวเนื้อที่ปลูกข้าวมีเป็นแสนไร่ส่วนใหญ่เป็นข้าวเจ้าพันธุ์ไชนาท1และข้าวหอมปทุมธานีแต่ปรากฏว่าผลผลิตที่ได้ออกมาเยอะราคากับสวนทางราคาตกต่ำข้าวเปลือกเจ้าตามที่เรียนไปก็คือราคาอยู่ที่ 5,000 บาทกรณีเป็นข้าวสดเหมาความชื้นนอกจากนี้ 5,000 บาทเงินมาถึงชาวนาไม่ถึงเพราะว่ามีทั้งค่าจ้างขนส่งข้าวเปลือกไปโรงสีคิดเป็นตันตันละ200บาทจ่ายค่าตัดช่างให้กับโรงสีอีกตันละ200ถึง300บาทชาวนาหักค่าใช้จ่ายต่างๆได้เงินกลับมาจริงๆเพียงตันละ 4,500 ถึง 4,600 บาทเท่านั้นทางคุณสมนึกคลิปเงินสารวัตรกำนันของอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีประกอบอาชีพทำนาครับบอกว่าทำนามา30ไร่พอ 2-3 วันก่อนที่จะเริ่มเกี่ยวข้าวก็ไปสำรวจตรวจสอบราคาตลาดปรากฏว่าข้าวเปลือกขายได้ตันละ 6,000 บาทหักไปหักมานะครับดูเหมือนจะเข้าเนื้อเหมือนกันตัวเองมีรถไถรถเกี่ยวข้าวก็พอจะลดต้นทุนได้หน่อยเงินค่าขายข้าวเปลือกที่ได้มาตันละ 5,500 บาทอันนี้ถือว่าเสมอตัวแต่ชาวนาคนอื่นๆที่เขาไม่มีที่นาเป็นของตนเองก็ต้องจ่ายทั้งค่าเช่านาพอได้ผลผลิตมาก็ต้องจ่ายค่าจ้างขนข้าวค่าเกี่ยวข้าวค่าตัดช่างข้าวราคาข้าวเปลือกในระดับนี้ไม่น่าจะใช้อย่างชีพได้ครับอีแปลงนี้มันผมทำมัน30ไร่30ไร่มันเกี่ยวได้ประมาณแค่ 2,000 กว่าฝา20กว่าตันหน่อยๆนี่ข้าวอย่างดีแล้วนะครับแล้วมาเจอราคาเกณฑ์แล้ว 6,000 เนี่ยโอ้โหธนาก็ไม่รู้ยังไงค่ารถค่าอะไรเราเสียทุกอย่างค่ารถเขาคนไปขายแล้วก็ต้องค่ารถเขาทุกอย่างแล้วก็ค่าช่างค่าช่างก็ต้องเสียนี่ในบินเพราะว่าทุกอย่างนี้มันอุปกรณ์เครื่องมือผมเองนะผมจะอยู่ทุนราคา 6,000 นี่ผมอยู่ทุนแต่ถ้าชาวนาบางคนที่ว่าจ้างเขาทุกอย่างค่ารถเกี่ยวค่ารถตีค่ารถขนอะไรจ้างทุกอย่างนะขาดทุนอย่างชาวนาบางคนเสียค่าเช่าอีกด้วยนะค่าเช่าจะเกิดไปเจอไร่15ถังถึง20ถังอยู่ไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ครับส่วนคุณสมนึกให้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลือด้วยชาวนาตอนนี้ก็กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตราคานี้อาจจะทำให้หลายคนลำบากพอสมควร2ปีที่ผ่านมาชาวนาภาคกลางก็ไม่มีรายได้จากการทำนาปรังจากปัญหาภัยแล้งพอจะทำนาได้หน่อยราคาข้าวก็ตกนะครับพี่จิตเหมือนกันนะครับคุณละเมียดจุ้ยโตเป็นชาวนาอยู่ที่หนองพระอำเภอวังไซพูนของพี่จิตบอกว่าคือผลผลิตนาข้าวปีนี้ออกรวงแล้วก็ได้ผลผลิตดีแต่ว่าราคาเนี่ยฮะมันออกมาไม่ค่อยดีครับเมื่อก่อนเคยขายกันตันละประมาณสัก 9,000 บาทแต่ว่าปีนี้ขายได้เต็มที่ก็ไม่เกิน 6,000 บาทต่อ1ตันคิดเป็น1กิโลกรัมก็ได้แค่ประมาณสัก6บาทนะครับก็อยากจะฝากให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือปัญหาตัวของข้าวเปลือกเจ้าด้วยนะครับอยากจะให้ราคาเนี่ยไม่ต่ำกว่าตันละ 8,000 บาทเพื่อให้ชาวนาเนี่ยอยู่ได้แล้วก็ในวันนี้ครับทางสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยนัดประชุมเพื่อพิจารณามาตรการพยุงราคาข้าวเปลือกของรัฐบาลโดยคุณสุเทพคงมากนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยก็บอกว่าค่อนข้างพอใจครับกับมาตรการที่เข้ามาช่วยเหลือบรรดาคนที่ปลูกข้าวหอมมะลินะครับเพราะว่าทำให้ข้าวหอมมะลิเนี่ยขายได้ตันละประมาณ 15,000 บาทและทางสมาคมอยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยเข้ามากำกับดูแลบรรดาผู้ส่งออกข้าวให้ช่วยกำหนดราคาซื้อข้าวในราคาที่เป็นธรรมหน่อยเพราะมองว่าราคาข้าวเปลือกหอมมะลินั้นจริงๆมันควรจะไม่ต่ำกว่า 12,000 บาทต่อตันส่วนคุณระวีรุ่งโรจน์ครับประธานเครือข่ายชาวนาไทยบอกว่าเบื้องต้นกับมาตรการที่ออกมาพยุงราคาข้าวเปลือกหอมมะลิก็ถือว่าพอใจครับที่เข้ามาช่วยไม่ให้ราคามันตกมากกว่านี้แต่ว่าในช่วงเดือนนี้ครับพฤศจิกายนข้าวเปลือกเจ้าในภาคกลางจะเริ่มออกมาสู่ท้องตลาดมากขึ้นอาจจะเป็นต
ัวหนึ่งฮะที่เข้ามากดราคาข้าวที่ปัจจุบันมันต่ำอยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาดูแลมาดูว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าที่กำลังจะออกมามันตกต่ำเหมือนกับข้าวเปลือกของมะลิครับบางคนก็มองเรื่องนี้อาจจะเป็นโจทย์ลำดับถัดไปของรัฐบาลหลังจากไปแก้ปัญหาให้กับผู้ที่ทำนาปลูกข้าวหอมมะลิแล้วข้าวสารเจ้าปกติแล้วจะต้องออกมาช่วยเหลือด้วยหรือไม่นะครับ